ันดับข่าวฮิตประจำสัปดาห์ของสำนักข่าว News Plus มาดูกันว่ามีข่าวไหนกันบ้างอันดับ5คิมเบอร์รี่ปื้มรับปริญญามอบให้พ่อแย้มอาจเรียนต่อขอบคุณหมากให้ดอกไม้เป็นของขวัญมอบให้คุณพ่อเลยค่ะก็จะกลับบ้านแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงรูปคุณพ่อเลยเพราะว่าก็คงจะดีใจกับเราจริงๆแหละว่ามีวันนี้ได้คุณพ่อไปพูดถึงเรื่องการเรียนปริญญาอะไรอย่างนี้ไหมเพราะท่านเป็นด็อกเตอร์นะใช่เราเห็นท่านก็เป็นถึงแบบด็อกเตอร์เรียนจบพอเบิร์ดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราคงอยากมีให้เขาได้แหละแต่เราคงอาจจะไม่ได้ฉลาดพอท่านจะเป็นแบบด็อกเตอร์ขนาดนั้นแต่ว่าแค่นี้ก็พอใจมากเพราะเราทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะพี่หมากให้ของขวัญอะไรคะเมื่อเช้าให้ดอกไม้ค่ะยังไม่ได้อะไรพิเศษอีกก่อนนะยังค่ะยังก็คงปกติละค่ะอันดับที่4เจมส์ธีรายุไม่เคยเลิฟซีนเต้าแจ้งเป็นการแสดงยันแฟนสาวไม่หึงยังไม่พร้อมเปิดตัวเมื่อวานผมก็เฝ้าติดตามดูอยู่ครับผมแล้วก็เฝ้าติดตามดูอยู่กับท่านผู้ชมทุกๆคนที่บีทกันในฉากเลิฟซีนกับที่กับเหมือนชนกนะครับลัคนาและเหมือนชนกอาจจะมีบ้างแล้วก็สงสัยจะเป็นร้อนซะส่วนใหญ่ครับเพราะเราอยู่ในลิฟต์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าในตัวละครก็ค่อนข้างดูเดือดพอสมควรใช่ครับใช่ครับผมก็ผมถ่ายทุกๆวินาทีครับไม่ต้องห่วงว่าเรื่องพวกนี้ผมเร็วมากเหมือนเราลุ้นกับฉากนี้คือตอนเราถ่ายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกตัดต่อหรือว่าเรียงยังไงนะครับแต่ว่าพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างติดกันมากเลยในฉากที่แบบลุ้นไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่ดีๆก็เกรี้ยวกราดโมโหจูบเฉยเลยแล้วก็มาถึงที่บ้านก็เป็นสุภาพบุรุษมากอันดับที่3ณเดชเผยเชียร์บอลโลกเจอแก๊งบอยปกรณ์ย่าย่าไม่รู้โดนวางตัวเล่นพริกขี้หนูกับหมูแฮมสนุกมากๆก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่แบบว่าเราได้ไปสัมผัสตรงนั้นนะครับก็สำหรับผมก็ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศที่แบบน่าเซเลเบรตไปด้วยครับผมใช่วางคิวไว้นานไหมครับ1เดือนก่อนหน้าครับไปเจอแก๊งบอยมั้ยนั่งพี่เขานั่งอยู่ฝั่งข้างหน้าครับผมครับเขานั่งแบบไฮโซพอด้วยนั่งแบบแถวหน้าเลยอย่างเงี้ยอย่างยายเองก็ใช่ฝรั่งเศสทำไมไม่ได้ไปด้วยล่ะครับอุ้ยไปไม่ได้รออีก4ปีแล้วกันค่ะคิดว่าจะต้องไปดูสักครั้งนึงล่าสุดถูกวางตัวที่อยู่กับหมูแฮมแล้วใช่มั้ยฮะอ๋อไม่อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะหนูยังไม่ได้ข่าวอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้ติดต่อผู้ใหญ่ยังไม่ได้ภาพทํามายังค่ะยังค่ะอันดับที่2เชอร์ปรางซึ้งยินดี BNK48 รุ่นที่2
ำอะไรสำเร็จแล้วทำไมอีสิจันร้องไห้อันดับที่1กุบกิบไม่เข้าข้างใครดิวไผ่เลิกกันมองเป็นเรื่องปกติกิบไม่ได้มองว่าเฮ้ยเพื่อนเราถูกหรือเพื่อนเราผิดเพราะทุกคนต่างมุมมองอ่ะมันมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็ได้แก่ให้แต่ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าผ่านไปให้ได้เติบโตขึ้นแล้วผ่านไปให้ได้แล้วก็พอกับเองอย่างที่ไผ่เองก็ค่อนข้างถือกิบก็เจอเขาบ่อยแล้วหมายถึงว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกก็เป็นเรื่องปกตินะในตอนนี้เราก็เลยรอให้เวลาผ่านไปสุดท้ายจบยังไงกลับมาคืนดีกันหรือรักกันหรือจะเลิกกันเราก็รอให้เขาอัปเดตสุดท้ายตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องเวลาเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะเราก็แบบไม่อยากจะให้คำแนะนำมากเพราะพอเรามีครอบครัวเนี่ยเรารู้เลยว่าการให้คำแนะนำมากบางทีเราไม่ได้อยู่ณตรงนั้นจุดนั้นนะเราไม่รู้หรอกว่าแบบเราให้ไปถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเวลาแล้วก็ให้เขาคิดกันเองแต่สำหรับกิ๊บคือกิ๊บอยู่ตรงนี้ตลอดที่กิ๊บบอกดิวว่าเอ้ยต้องการอะไรก็บอกมา